ไงเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะครับทูเลิฟทำไงเขามีเพื่อนนะครับทำไงมีเพื่อนสามารถปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้นะครับทูเวิร์กก็ทำไงเขาสามารถประกอบอาชีพได้นะครับนั่นคืองานที่เราพยายามทำสุดท้ายก็คือทูเพลย์นะครับแม้แต่เนี่ยเมื่อก่อนก็ผมก็เป็นโค้ชทีมชาติในเรื่องของว่ายน้ำเนาะสำหรับเด็กพิเศษก็เคยพาเขาว่าสองคนนี้ไปแข่งที่อะไรแอตแลนตานะที่ออสเตรเลียอะไรมีการแข่งขันพาราลิมปิกนะครับก็เราสามารถถ้าเราคิดมองข้ามความพิการเนี่ยแล้วเราดูหาวิธีการผมเชื่อว่าถ้าครูของเราเนี่ยหรือคนที่ทำงานกับเด็กพิการเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเราไม่มัวจะไปแก้เขานะไอการแก้ความผิดปกติให้หมอเขาทำไปเนาะแต่เราเนี่ยมีหน้าที่ว่าจะทำยังไงปรับวิธีการสอนของเราหรือวิธีการหรือสภาพแวดล้อมหรือว่าหาสื่ออะไรมาที่มันช่วยเขาสามารถเรียนรู้ได้ผมว่าเขาสามารถทำได้นะเด็กกลุ่มนี้เมื่อก่อนเขาบอกโอ้จะว่ายน้ำได้ไงแขนขาก็ไม่มีแต่เราเชื่อว่าเขาต้องทำได้เนาะถ้าเราเมื่อไหร่เราเชื่อว่าทำได้เราก็สอนได้นะครับแล้วเราก็ต้องไปหาความรู้ให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นมาอันนี้จะเป็นโชว์สถิตินิดหนึ่งว่าตอนนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากพกนะครับพกก็คือกรมอะไรเขาเรียกอะไรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพมตอนนี้เรามีเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวอยู่รวมแล้วประมาณที่อายุถึง18ปีแค่นั้นนะฮะตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนนะครับซึ่งแยกทั้งหญิงและชายอันนี้แค่18ปีเท่านั้นนะคราวนี้มาดูในการจัดการศึกษาของเรานะในหลายๆหน่วยงานเรามีทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งของเอกชนนะที่จัดการศึกษามีทั้งในกศน.นะครับเรามีทั้งของอาชีวศึกษาอุดมศึกษาตอนนี้เฉพาะเด็กที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวเรามีอยู่ประมาณ 30,000 คนตั้งแต่เด็กเล็กลงมาเลยขึ้นมาจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ 30,000 คนนะครับแล้วรวมทั้งหมดเราจะมีประมาณ 400,000 กว่าคนที่เรียนอยู่ในระบบทั้งหมดนะครับคราวนี้มาดูภาพการจัดการศึกษาสำหรับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยนั้นสีเหลืองเนี่ยเป็นการศึกษาในกระแสหลักนะครับเด็กกลุ่มนี้ไปเรียนร่วมอยู่ผมจะใช้คำว่าเรียนร่วมนะหลายคนบอกเรียนรวมเรียนรวมมันว่าไปจับรวมๆไว้เนาะผมไม่ชอบผมชอบเรียนร่วมนะครับเพราะไปคำว่าร่วมก็คือได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเนาะหลายๆแห่งที่เราไปเยี่ยมเนี่ยบางทีเอาเด็กพิการเขาไม่รู้จะสอนยังไงก็วางไว้อยู่กับพื้นกับอะไรในห้องเนี่ยเนาะซึ่งเราเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่พึงพอใจเท่าไหร่นะนั่นสีเหลืองนั่นคือเป็นโรงเรียนในกระแสหลักเรามีเด็กอยู่ประมาณ 8,229 คนนะครับแล้วก็มีโรงเรียนเฉพาะความพิการเรามีเด็กพิการการเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ900กว่าคนนะครับแล้วก็จะมีศูนย์การศึกษาพิเศษที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้อยู่ประมาณ 7,695 คนซึ่งเราจะให้เรื่องของเขาเรียกว่าการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มตั้งแต่แรกเกิดถึง3ขวบกระตุ้นพัฒนาการต่างๆเรามีในศูนย์การศึกษาพิเศษเรามีนักกายภาพบำบัดเรามีกิจกรรมบำบัดนะครับสมัยผมที่อยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะผมก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยอะไรขัดแย้งกับนักกายภาพบำบัดพอสมควรเพราะว่าเราเห็นเนี่ยยกตัวอย่างที่ผมไปเห็นเนาะเขาจะเวลาเด็กติดข้อติดเนี่ยเขาก็จะใช้วิธียืดนะพอใช้วิธียืดเนี่ยผมก็มองดูว่าโดยอาศัยว่าตัวเองก็จบพละศึกษาเนาะแล้วก็พอจะรู้จักใบเสพไตเสพบ้างเนาะก็ถ้าเรายืดนะเด็กไอ้ใบเสพมันน่าจะแข็งแรงขึ้นนะนั้นยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเด็กก็เป็นไงก็โหดใช่ไหมเพราะวิธีการที่ผมพยายามลงไปช่วยดูก็เราก็ชอบกีฬาแล้วก็ศึกษาว่าเด็กคนนั้นน่าชอบอะไรนะครับเขาชอบอะไรสนใจอะไรอ๋อเด็กคนนี้คุยเวลาแม่เขาจะบอกว่าน้องแม่เขาชอบเวลามีมวยเนี่ยลูกเขาจะดูมวยเยอะชอบดูแล้วสุขสนานนะผมก็เอานวมให้เขาใส่นะครับเสร็จแล้วผมก็หน้าผมเนี่ยเป็นเป้าเดี๋ยวก็ยืดมาได้นะครับยืดปัดเงี้ย
ด้วยความสนุกสนานนะครับซึ่งเราก็ไม่มีความรู้เรื่องของแต่ว่าถ้าคุณเป้าหมายคุณต้องการยืดใช่ไหมเราหนึ่งผมว่าวิธีการก็คือหาสิ่งที่เด็กชอบเด็กสนใจเสร็จแล้วเอามาใส่ในเรื่องการจัดการศึกษาหรือว่าการพัฒนาเขาในสิ่งที่เขาคือไม่ต้องเริ่มจากสิ่งที่เขาสนใจก่อนจุดแข็งก่อนเนาะซึ่งสิ่งนี้เราก็ยากนะที่จะแนะนำให้ครูเขาเข้าใจเนี่ยบางทีเรามีแบบพัฒนาการเดนเวอร์นะเรามีของคนพิการเรามีออเรกอนเนาะบางทีบางครั้งเนี่ยครูก็ไปดูแล้วเด็กคนนี้ให้ยืนขาเดียวเนาะยืนขาเดียวแล้วก็เด็กคนนี้เป้าหมายรายปีนะเราต้องสามารถให้เขายืนขาเดียวได้ภายใน15วินาทีก็บอกโอ้ชีวิตเธอเนี่ยตั้งแต่เธอทำงานไม่ได้เธอมีเวลาไหนที่ไปยืนขาเดียวมั่งคือคำว่ายืนขาเดียวเนี่ยบางทีมันแค่ที่เขาทดสอบมันแค่หนึ่งไอเทมของอาจารย์จะบอกว่าเด็กคนนี้มีมอเตอร์เป็นยังไงเรื่องของการเคลื่อนไหวเป็นยังไงเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครูเอามาเขียนนะแต่ก็เราก็บอกว่าเธอเวลาเราอบรมครูนะเธอรู้จักพุ่มพวงไหมพุ่มพวงเนี่ยอ่านหนังสือไม่ได้เนาะแต่ว่าเขาร้องเพลงเก่งเนาะเราพัฒนาจากตรงนั้นนะเราต้องหาจุดแข็งเขานะในการพัฒนาทำงานกับเด็กนะถ้าเรากลับไปทำงานกับลูกอย่าไปสนใจไอ้จุดด้อยนะหาจุดแข็งมาแล้วค่อยพัฒนามันจะไปลบไอ้จุดอ่อนนั่นเองนะครับอันนี้เรามีโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่มีความเรามีทั้งหมด48แห่งนะครับสมัยก่อนเรามีโรงเรียนร่างกายในแค่2แห่งที่เป็นของรัฐบาลโรงเรียนศรีสังวาลที่ปากเกร็ดนั้นเป็นของเอกของมูลนิธินะครับของเรามีแค่2แห่งตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเด็กกลุ่มเนี้ยเรามีเด็กกลุ่มร่างกายกับเด็กปัญญาเนี่ยจะจำนวนจะไม่ค่อยที่จะไม่ลดน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนะครับไม่เหมือนเด็กLD หรือเด็กออทิสติกแต่ว่าเราเพิ่มโรงเรียนขึ้นมาเป็น5โรงนะครับแล้วก็ยังมีโรงเรียนในภาคใต้ซึ่งเป็นโรงเรียนรวมเหล่านะมีทุกประเภทความพิการ1แห่งนะครับที่ภาคใต้นะครับแล้วก็มีศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับเวลาผมมี10นาทีเนาะใกล้หมดยังอีกอันนึงที่เราพยายามช่วยเหลือก็ทำเคลียร์งานขึ้นมาก็คือเรื่องของการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มก็คือ early intervention ที่เราให้บริการเขาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบเราให้ความรู้ผู้ปกครองนะครับเราจะมีนักกายภาพตามศูนย์การศึกษาพิเศษต่างๆมีนักกายภาพมีนักกิจกรรมบำบัดนะซึ่งจะให้ความรู้ผู้ปกครองนะครับก็เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเขานะให้รู้จักถึงว่าสมองเด็กเนี่ยช่วง0ถึง2ปีเนี่ยมีความสำคัญนะครับจะทำไงให้เขาพัฒนานะผมเคยลองทำดูนะเด็กทำไมไม่เอื้อมมือไป